อ่ะโอเคครับกลับมากันต่อในเกมที่2นะฮะของคู่แรกของวันนี้นะครับ Flying Penguin จากอเมริกานะครับพบกับ Royal Never Give Up จากโซนจีนนะครับผมตอนนี้ Flying Penguin นำอยู่1-0นะครับใน Best of 3นะชนะอีก1เกมได้ไปรอที่ Winner Match เลยนะครับ Draft Ban ในเกมนี้ฮะเป็น Royal Never Give Up นะได้ Last Pick นะฮะได้ Second Draft นั่นเองFlying Penguin ได้ First Draft นะครับแบน Bad Rider Night Stalker เหมือนเดิมครับส่วน ING แบน Pango กับ Viper นะครับถึงขนาดต้องแบน Pango แล้วนะ Pango Mid Lane So Strong นะฮะไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็เก่งรอบนี้ครับแบนที่3เป็นเอมเบอร์นะฮะแบนเอมเบอร์ตั้งแต่เฟสแรกเลยนะคือจะไม่เอาแล้วนะตัววุ่นวายน่ารำคาญที่จับตัวยากนะครับแถมสามารถไถแนวหลังเราได้ด้วยนะครับผมดูแล้วถ้า RNG ยังไม่เลิกแผนฟาร์มบ้าๆบอๆของเขานะฮะ Flying Penguin ก็ดับเหมือนเดิมนะครับดับเก่งเล่นต้นเกมแล้วก็กระทืบเกม1ฟาร์มไว้พึ่งเลทเกมพอสบายๆเลยเหมือนเดิมฮะแบนบาวตี้ฮันเตอร์ครับผมบาวตี้ตอนนี้คือเป็นตัวที่นิยมที่สุดในแรงแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมมันนิยมมากกว่าไวเปอร์เพราะไวเปอร์โดนแบนมากกว่าบาวตี้ก็เลยได้เล่นมากกว่าแต่ถามว่ามันเก่งขนาดนั้นไหมนะครับมันก็ใช่นะครับมันเก่งนะครับมันมาถึงปุ๊บคุณจะโดนไถเซนทรีและดัสแค่มีมันอยู่ในเกมแล้วมันจะคอยแทร็ก1คิวของคุณเนี่ยปกติซัพพอร์ตไปตายเออช่างมันเถอะซัพพอร์ตตายแต่ทุกๆความผิดพลาดของคุณเนี่ยต่อหน้าบาวตี้ฮันเตอร์มันจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าแค่ซัพพอร์ตตายเว้ยมันจะเป็นการตายที่มีมูลค่ามากแล้วก็จะส่งผลทำให้มันคัมแบ็กเกมได้อย่างง่ายดายนะครับFlying Penguin First Pick เป็น Shadow Shaman ครับเล่นได้ทั้งซับ4และ5นะฮะแล้วก็เป็นซับที่เก่งในเลนมากๆตัวหนึ่งนั่นเองนะครับสไตล์ดราฟก็มาเหมือนเกมที่แล้วนะฮะคือเราจะรีบไถตั้งแต่เลนไถเลนเสร็จแล้วก็จะไถป้อมคุณนะครับจาก Mass Serpent Ward คราวนี้ก็ต้องมาดูว่า Nature Prophet หลุดนะครับ ING จะหยิบหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่จะเทรดเลนกับชาแมนแล้วเหนือกว่าเนี่ยก็มีแค่ Nature Prophet เนี่ยแหละเปิดเรซ่าแล้วก็แมกนัสนะครับเป็นการดราฟที่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามีแผนที่ชัดเจนมากๆนะฮะแมกนัสเล่นได้2โรเออซ่าเล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่ที่ว่าอยากจะจัดเลนไปให้ชนะใครนะครับถือว่าเป็น2พิกที่ปิดแผนได้ดีนะครับโอ้รอบนี้มาเป็นเชนครับเชนหลุดด้วยนะฮะถึงจะโดนเนิร์ฟ Divine Favor ลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ตราบใดที่ยังเป็นแกนวาร์ปได้นะฮะเชนก็ถือว่าเด็ดอยู่ดีเชน5ชาแมน4นะครับคือเออร์ซ่าดูเหมือนจะสบายนะแต่การที่รีบหยิบมาแบบเนี้ยแล้วถ้าเจอตัวป่วนสกิลหยุดรัวๆเนี่ยเออร์ซ่าจะเล่นลำบากมากครับช่วงต้นเกมแบนเวโนแมนเซอร์ครับเคาน์เตอร์เออร์ซ่าในทีมไฟท์ดูเขาให้ความสำคัญกับเออร์ซ่ามากเลยนะFlying Penguinแบนที่4เป็นโคโตครับผมสามารถรีมานานะครับให้เออร์ซ่าทำเกมได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รีคูลดาวด้วยแบนที่5เป็นลิชครับผมลิชมีฟรอสชิลนะช่วยลดทอนการดันบ้านนะครับของชาแมนกับเชนนะฮะ
ภาพในช่วงหลัง5นาทีเป็นต้นไปนะครับเกมนี้ผมทำนายไว้เลยนะเราจะเจอชาแมนปักเสางูเชนขโมยรถถังฝั่งตรงข้ามมาแล้วบัฟรถถังแล้วก็ยิงบ้านของ RNG ซะเองนะฮะในขณะที่ RNG เนี่ยจะโดนโฉบรถถังทุกๆครั้งที่รถถังออกเว้ยและไม่มีตัวดันบ้านครับคือดราฟของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีตัวแครี่คุณอาจจะมีตัวฆ่าอะไรที่มากมายมหาศาลแต่ถ้ามึงไม่มีตัวดันมึงต้องใช้รถถังแล้วถ้าคุณเป็นเออร์ซ่าคอไม่ว่าจะโรไหนก็ตามนั่นหมายความว่าไม่มีตัวดันแล้ว1ตัวมีคนบอกว่า RNG จะฟาร์มอีกแล้วเหรอมีแมกนัสมาแต่เออร์ซ่ามันเป็นตัวฆ่านะอย่าเออร์ซ่ามาฟาร์มเลยเออสร้างไมดัสได้นะต้องมีเลอร์แชกแล้วเหรอถ้าเลอร์แชกออฟเลนคู่กับชาแมน4อันเนี้ยได้อยู่เลอร์แชกวิ่งไวด้วยนะเอาจริงๆเลอร์แชกเจอเออร์ซ่านี่ก็พอได้นะคือถ้าคุณเดินช้ากว่าเออร์ซ่าเงี้ยคุณจะโดนเออร์ซ่าตีในเลนแล้วเทรดสู้ไม่ได้เพราะมันเข้ามาเดินตบแปะชาร์จเรื่อยๆแฟนแฟนทอมแอสซินครับในแบนที่5ถ้าเกมเออร์ซ่ามันไวกว่าเออร์ซ่าสู้ PA ได้นะขึ้นมังกี้คิงบาร์มา PA ไม่มีทางตบสู้ได้เลยในช่วงก่อน20นาทีตอนนี้ผมนึกถึงปักหน้านะเคาน์เตอร์ของเออร์ซ่านะครับที่ Flying Penguin หน้าหยิบนะเกมนี้ถ้าคุณจะเล่นดันนะดาร์คเซีย RNG มาเป็นดาร์คเซียครับถ้าบอกแมกนัสเป็นซับนะครับดาร์คเซียเล่นคู่กับเออร์ซ่าในช่วงหลังจบเลนนะใส่ Iron Shell แล้วก็เซิร์คให้เออร์ซ่าวิ่งไล่ตบนะครับมีคอมโบเซตที่โหดมากครับวักคุ้ม RP วอลแต่ยังขาดดาเมจที่เติมลงไปในทีมไฟท์คอมโบนะคือมีตัวเซตให้ถึง2ตัวแต่อะไรที่จะใส่ลงไปในนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมิดเลนฮีโร่สักตัวหนึ่งด้วยความที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเออร์ซ่าเนี่ยอยู่เลนไหนนะครับมันเลยทำให้ Flying Penguin เนี่ยเขาจะดราฟถัดไปเนี่ยดราฟได้ยากมากเช่นเออร์ซ่ามันถ้ามันเป็นแครี่อย่างเงี้ยคุณเล่นออฟเลนตัวเดินช้าก็ลำบากละแล้วเดี๋ยวศึกชิงครีปอาจจะมาก็ได้เพราะดาร์คเซียจะขึ้นเฮมโบดอมิเนเตอร์มาคอมโบกับวักคุ้มตัวเองด้วยฉะนั้นตั้งแต่10นาทีเป็นต้นไปที่ดาร์คเซียเขาได้เฮมอย่างเงี้ยเชนอาจจะแบบโดนแย่งรถถังคืนนะฮะไบรท์เพนกวินรีบหยิบ OD เลยครับเขาไม่ได้ลาสพิกเกมนี้ฉะนั้นเขาจะโดนเคาน์เตอร์ดราฟได้อยู่แล้วนะเขาเลยหยิบ OD ซึ่งเป็นตัวคุมเลนมิดเลนที่โหดของแพทนี้มาคือจะนอกไฟจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเรื่องคุมเลนเนี่ยเก่งนั่นเท่ากับว่าเออร์ซ่าจะเจอ OD ที่เลนกลางเนี่ยไม่ได้ละ1เลนนะครับเออร์ซ่าควรจัดแมชอัพให้ชนะเลนเจอ OD นี่คือหุบรัวๆนะไม่ต้องเล่นเลยอาร์เมอร์ OD ค่อนข้างเยอะด้วยครับนิกซ์มาอีกละอย่าบอกนะว่าเล่นนิกซ์ซับ5จะโลภไปไหนคือครั้งสุดท้ายที่เราเห็นแมกนัสมิดในรายการ ESL 1 Mumbai นะมันไม่ดีมากๆนะฮะนิกส์มิดเลยเหรอคือนิกส์มันเคาน์เตอร์พิก OD นะแต่ว่า
เราเอานิกไปมิดก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชนะเลนอะว้าวตอนแรกผมไม่คิดนะว่ามันจะมาตอนแรกก็จะพูดอยู่เหมือนกันแต่ผมว่ามันดันทะลุสุดตัวเกินไปคือพักหน้ายังพอได้แต่นี่คือไลแค่นเลยนะครับอ้าวเผลอปิดไมค์ขออภัยผมหยุดพูดไปตอนไหนวะเนี่ยแบรนด์สุดท้ายในโครแบรนด์สุดท้ายควีนนะครับจะบอกว่าในโครเนี่ยเจอซ่าจริงๆลำบากนะต้องพึ่งซัพพอร์ตพอสมควรเลยส่วนแบรนด์ควีนแบรนด์สุดท้ายก็ชาแมนมันมีตัวจับตัวเดียวอะเลยตัดไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระพี่สุดท้ายเป็นบริวมาสเตอร์ครับพังทีมไฟท์ล้างไอออนเชลล้างบัฟแมกนัสแล้วก็ไพมอลสปริตพังทีมไฟท์บริวมาสเตอร์เจอเออร์ซ่าด้วยนะหม่อมเล่าเออร์ซ่าให้มันตีตัวเองก็ถือว่าน่ารำคาญมากแล้วฮะตรงไลแคนใช่ไหมจะบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าไลแคนจะมาเว้ยเพราะว่ามันดันสุดตัวเกินไปผมคิดว่าควรจะเป็นปักหน้าแล้วมาเป็นเมดิวซ่าครับผมโอ้โหเอาอีกแล้วฮาร์ดฟาร์มนิกซัพพอร์ตแมกนัสซับ5โอ้โหสุดจะโลภแมกนัสเกมนี้มีคุณค่าแค่เป็นวอเตอร์บอยเท่านั้นเป็นตัวเติมบัฟให้กับทีมเท่านั้นเมดิวซ่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้เลเวลเยอะมากๆเพราะว่าโดนปรับทาเลนต์ไปนะครับมีคนถามว่าทำไมโอดีถึงขึ้นมาจริงโอดีมันขึ้นมานานแล้วตั้งแต่เมเจอร์ไอชงฉิงที่ผ่านมาแล้วมันเด่นเรื่องการคุมเลนเนี่ยแหละถามผมชอบฝั่งไหนเหรอผมก็ต้องชอบไฟท์เพนกวินสิครับผมแหมผมเนี่ยเบื่อและเกินไอทีมฟาร์มเนี่ยนะเดี๋ยวเชนไปเอาคีปเบิร์นมานามาส่งไปเบิร์นเลนกลางไลแค่นขึ้นเนโครเนมิคอนมาเอาไปตบเมดิวซ่าเบิร์นมันให้ยับแล้วโอดีเจอเมดิวซ่าจริงๆเมดิวซ่าไม่ได้ชอบนะนี่เป็นแมชอัพที่เมดิวซ่าไม่ได้ชอบเลยแค่เหมือนว่าเกมนี้เรามีหนิงแอสซาซินโอดีคงไม่แบบผงาดปกเหมือนปกติหรอกอะไรอย่างเงี้ยในสเกลเลตเกมคือ Flying Penguin จะเสียเปรียบมากๆเลยเพราะ OD ไม่ผงาดเหมือนปกติมีนิกคอยคุมอยู่เบิร์นมานารัวๆและเมดูซ่าที่เถื่อนกว่าแต่คุณจะได้ฟาร์มเหรอเนี่ยดัน3ดันแล้วบรูมาสเตอร์ที่จะเปิดอันติทุกๆ2นาทีแล้วมาถล่มทีมไฟท์คุณเรื่อยๆเว้ยเอาล่ะการพบกันระหว่างพุชชิ่งเพนกวินนะฮะกับฟาร์มเนเวอร์กิฟอัพเปลี่ยนชื่อทีมให้แล้วฟลายิ่งเพนกวินนะครับหรือว่าเพนกวินนักดันนะครับอยู่ฝั่งเรเดียนนะในเกมนี้เกมที่2นะครับแล้วก็รอยัลเนเวอร์กิฟอัพนะครับหรือว่า RNG
ไม่เคยยอมแพ้ในการฟาร์มนะครับอยู่เดอะไดนะครับเกมนี้ชาแมนไม่เปิดบูธนะครับเป็นซับ4แต่ว่าเหมือนจะรอเก็บบาวตี้รูนฮะแล้วค่อยเปิดบูธครับคุณเห็นไหมเขาขึ้นแทงโก้6เขาตามด้วยแมงโก้แล้วก็รอเก็บบาวตี้รูนแล้วก็ขึ้นมาเป็นบูธพุชชิ่งเพนกวินกับฟาร์มเอเวอร์กิฟต์อัพโอ้จู่ๆก็โดนสกีเวอร์เสียเลือดไปไม่ใช่น้อยครับไหลแค่นอัพมาเป็นซัมมอนวูฟนะเลเวล1เอาหมามาเดินเช็คนะครับหมาป่าเนี่ยมันจะมีต้านเวทด้วยนะครับผมฉะนั้นถือว่าเป็นตัวที่สามารถรับมือกับดาร์คเซียได้แต่ว่าถ้าเราจัดแบบนั้นก็เหงาสิใช่ไหม RNG ก็เหมือนจะเอาเออร์ซ่าลงมาตบไลแคนในเลนนะซึ่งเออร์ซ่าวิ่งไวกว่าไลแคนแมชอัพเลนที่ RNG อยากได้คือเออร์ซ่าตบไลแคนให้ไลแคนมันโง่หัวไม่ขึ้นและเออร์ซ่าเทพในเกมนี้แต่ดูจากการจัดเลนของ Flying Penguin ครับและเขาก็เห็นเลนทั้งหมดแล้วนะครับผ่านหมาป่าของเขานะฮะคุณจะเห็นว่า EE เนี่ยได้เตรียมสแตนบายที่เลนซ้ายแล้วนะฮะ EE ได้สแตนบายแล้วนะครับแล้วก็ดูจากไอเทมที่ล็อกไว้นะครับก็นั่นแหละฮะ Helm of Dominator ครับไอเทมหลักเจอกับเชนของเลลิสฮะบัฟตัวเองแล้วก็ตีจัดมาเหมือนเดิมครับเลน3ชนนะครับแล้วก็ปล่อยออฟเลนตัวเองโซโล่นะฮะโอ้โหเหมือนปี 2016-2017 เลยฮะโซโล่ออฟเลนแต่ปัจจุบันก็เล่นได้ดีขึ้นนะโซโล่ออฟเลนนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าได้ XP จากการดีนายมากขึ้นนะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องครับผมอาฟูต้องขึ้นมาด้วยนะครับไม่งั้นดาร์คเซียเราจืดแน่นอนครับเจอลูกหมาป่าต้านเวทไม่แคร์ไอรอนเชลแบบนี้ไลแค่เป็นตัวที่เด่นเรื่องการคุบแบบลาสคิปดีนายในเลนมากเลยนะเพราะดาเมจตัวพ่อกับลูกรวมกันเลยสูงนะฮะโอ้โหเขาไถชาแมนเลยครับฟรีจะไม่รอแล้วอีก3 2 1สตันเดินช้ามากๆโดนไถแอนเชลใครจะตายก่อนกันโอ้โหแลกกันไปครับแต่เป็นฟลายบายครับที่ได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะโอดใช้ดาเมจที่แบบถูไถแล้วก็มาตายอนาถแลกกันนะแต่เป็นการแลกซับ4ต่อซับ4นะฮะคนที่ได้คิวนะครับก็เป็นออฟเลนนะแลนเอ็มไปตัดคลิปหลังป้อมมาฮะมาถวายให้กับแครี่ในเลนและนิกแอสซัสซินที่เพิ่งวาร์ปเข้าเลนมาครับก็ติดคูลดาวน์ TP ครับต้องเดินเข้าเลนนะและดูเหมือนว่าจะไปเดินเอาออฟเซิร์ฟบอร์ดมาปักให้ด้วยนะเจอเมดูซ่าก็ต้องคอยระวังงูนะครับงูฉกแรงมากๆแถมขโมยมานาด้วยเมดูซ่ามันไม่ได้สนใจเรื่องคลีฟเท่าไหร่นะที่สำคัญคือเลเวลนะครับเพื่อจะได้สปิทช็อตมาแล้วก็ไปบูสต์ฟาร์มในป่าถ้าเป็นเมนูฝั่งเรเดียนน่าจะสบายกว่านี้นะเพราะฝั่งเรเดียนมันมีสปอตฟาร์มเยอะนะฮะที่เล่นคู่กับเครื่องเบสได้แต่ล่างคลิปบิวมาสเตอร์ก็ไม่ได้แย่เลยครับผมเจอเชนพูนะครับดับเบิลพูป่วนบาลานซ์เลนฮะกลายเป็นอะไรเนี่ยเลนล่างคือพอเป็นเลน2ปุ๊บก็ไม่โอเคนะครับเออร์ซ่าไม่สามารถกดดันบริวมาสเตอร์ได้อย่างเด็ดขาดมากพอกระแสคลิปในเลนก็โดนซัพพอร์ตฝั่งหนึ่งพังอีกแล้วคือมันเป็นแมกนัสซัพพอร์ตไงฮะแมกนัสซัพพอร์ตมันทำอะไรไม่ได้เว้ยนอกจากสกีเวอร์ฮะตอนนี้คิงมีบัฟนะฮะและดูบัฟของแลนเอมครับบวกดาเมจเออร์ซ่าแค่4หน่วยครับเพราะอะไรEmpower level 1มันบวก 10% ครับเบสดาเมจเออร์ซ่าดาเมจโคตรเบาปั๊บบวก4ดาเมจครับผมเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าการที่คุณอุตส่าห์หยิบแมกนัสกับเออร์ซ่ามาไวเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าฮะปั๊บของเชนทำอะไรได้บ้างครับบวกดาเมจ8และรีเจนและแอมฮิลฮะสุดท้ายไม่ถูกต้องครับไม่เอาแล้วฮะหนีขึ้นมาข้างบนครับผมเออร์ซ่าต้องได้ตบไลแคนเออซ่าต้องได้ตบไลแคนเท่านั้นใส่เซิร์กเข้าไปสตันไปที่ทางด้านของชาแมนไลแคนพยายามจะบอดี้บล็อกครับผม
แต่โมเน็ตก็จะตบไล่แค่นแทนตอนนี้สุดท้ายวิ่งเปิดเซิร์ฟมาพยายามจะแก๊งเขาแต่ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วหนีขึ้นมาเลนบนแล้วนะครับตอนนี้เออร์ซ่าก็เลเวล3แล้วนะคือมีพาสซีฟเลเวล2กับโอเวอร์พาวเวอร์ไว้ตบชาร์จนะฮะน่าจะฆ่าได้แล้วนะถ้ามีสตันดีๆมาช่วยเลนล่างกลายเป็นสนีคิงกับฟลายบายครับจะสลับเลนคืนหรือเปล่าโอ้โอแกนวาร์ปเคลื่อนที่จ้าแล้วลุมตบเลนล่างเลยครับด้วยทันเดอร์แคลปปั๊บให้กับ EE มีดังเคนบอลเลอร์ฮะมอมเล่าตัวเองไล่ตบแล้วโดนลูกหมาบล็อกโดนลูกหมาบล็อกคุณคิดจะสลับเลนสู้กับเชนเหรอคุณต้องจ่ายใบวาร์ปแต่ว่าเชนน่ะมีแกนวาร์ปเคลื่อนที่เข้าใจมั้ยเออร์ซ่าต้องเสียใบวาร์ปนะครับแต่ไลแคนไม่เสียฮะแล้วเดี๋ยวมันลงมาเลนล่างเดี๋ยวเชนก็วาร์ปขึ้นไปบนพอคราวนี้เออร์ซ่าตามไปบนต่อเชนก็เรียกลงมาเลนล่างใหม่จะจัดเลนยังไงฮะ5นาทีบาวตี้รูนกำลังจะมาครับผมสกอร์2ต่อ1เท่านั้นครับหนีภูนะฮะกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามต้องเสียใบวาร์ป2ใบดาร์คเสียวาร์ปแล้วก็เออซ่าวาร์ปนะฮะสุดท้ายก็มาเจอกันที่เลนบนอยู่ดีครับเอาละฮะไล่ตบสนีคิงสตันตอนนี้ต้องได้สนีคิงแล้วต้องโดนเฮกจากฟรีโอ้สวยมากๆต้องสกิเวอร์เติมดาเมจมาขอลาดนะครับโมเน็ตเพราะคุณฆ่าไม่ได้แล้วฮะซัพพอร์ตขอลาดครับจังหวะนี้เลนกลางคลิปของเมดูซ่ากับโอดีพอๆกันฮะสูสีครับตีต้องเฮกสัตว์ทางด้านของอาฟูแต่ไม่รอดอยู่ดีครับเจอตบแปะชาร์จเรียบร้อยฮะ2คิวที่เลนบนฮะออกแค่มีคนสตันเซตให้ครับแล้วก็ตบรัวๆเชนวาร์ปขึ้นมาเลนบนด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เกิดปัญหาครับเพราะว่ารถถังกำลังจะเข้าบ้านฮะตอนนี้คิงขึ้นมาแล้วอาฟูเกือบตายครับแต่ยังมีสไปค์คาราเพสนะจะไปแคปใส่หน้าเดี๋ยวระวังโดนสะท้อนสวนกลับมานี่เป็นเรื่องนะครับเลนล่างก็สบายๆเจอดังเคนบอลเลอร์มอมเล่าครับผมตีไม่โดนฮะไม่ชนะครับโมเน็ตต้องหลบไปกดทรายกับแม็กดัสที่เลนบนนะส่วน EE ก็ฟาร์มอย่างสบายครับดาร์คเซียได้โซริงแล้วนะเตรียมขึ้นเป็นอาร์เคียนบูทครับผมเน็ตเวิร์ดตอนนี้กลายเป็นเมดูซ่าฮะที่เน็ตเวิร์ดอันดับ1ฮะ 2,800โอดีก็ยังฟาร์มที่เลนกลางเมดูซ่าได้รูนเฮสมาครับเลยมาป่วน EE ที่เลนล่างฮะแล้วมาฟาร์มป่าเขาด้วยเกมนี้ไฟท์เพนควินต้องไวนะฮะเพราะว่าเมดูซ่าค่อนข้างสบายนะครับถ้าเขาหลบไปฟาร์มป่าแล้วโผล่มาทีตัวบวมนี่เป็นเรื่องเลยนะสนีคิงกดดังเคนบอลเลอร์ไล่ไปที่อาฟูไม่มีสไปค์คาราเพสแล้วครับเลยไล่ไถรัวๆต้องได้คิวเรียบร้อยครับเก็บอาฟูไปรอเป็น3ต่อ3แล้วก็ TP กันกลับเลนเมดูซ่าก็ TP กลับเข้าเลนกลางครับออกมานอกเลนนานเกินไปแล้วนะตอนนี้เลนล่างยืนตีแรกกันครับหมาป่ามีต้านเวทครับไอออนเชลไม่สนใจ EE มีเฟโรอิมพอลครับรีเจนเลือดให้แต่ EE ประมาทไปหรือเปล่าเฮ้ย EE ช็อตนี้โอ้รอซื้อเหรอกดสติ๊กแล้วรอซื้อโอ้ my god เป็นช็อตที่ผมคิดว่าจะโยนตัวเองแล้วฮะช็อตเมื่อกี้โอ้โหกดสติ๊กแล้วล่อซื้อทำตัวเองเหมือนใกล้ๆตายไอสไตล์ออฟโดต้าเมดูซ่าหลบเข้าป่าแล้วนะครับตอนนี้แล้วเรียกฟรีมาที่เลนกลางฮะเตรียมไปกระทืบเลนล่างฮะ EE ได้เฮมออฟโดมิเนเตอร์แล้วนะตอนนี้เวฟแรกของฝั่งไฟท์เพนกวินไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับปล่อยผ่านรถถังไปแล้วนะแมกนัสก็มาเป็น Empower นำครับเกมนี้ Brewmaster เป็นวาลาดเอาออร่าให้กับทีมนะครับจริงๆไลแคนออกวาลาดได้นะแต่ว่าอันนี้ออฟเลนออกแทนให้ก็แชร์กันไปนะครับมันจะได้เก่งในสเกลทีมพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทุกคนเหมือนกับไปปาร์ตี้บ้านเขาอะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วก็ทำอาหารกันมาคนละอย่างนะฮะก็จะเป็นปาร์ตี้ที่งดงามนะฮะปลายบายหลบไปฟาร์มป่าครับตอนนี้เลนล่างเขามาไถบ้านแล้วฮะ
ชามเซนทอร์มานะครับมีสตันจากเซนทอร์มาเพิ่มลูกเล่นนะฮะแล้วเชนไปเอาคลิปมัดโกเลมมามีปลาหินนะครับผมกับคลิปซาเทียน่าจะเป็นตัวที่เพิร์กได้นะตัวนี้แลนเอ็มสแต็กให้อยู่ครับสแต็กเพื่อเมดูซ่าครับอีแทงป้อมเลยฮะมีงูมาฉกเลยต้องขอหลบนิดนึงจะได้ไม่โดนงูตัดมานานะครับอีกนิดนึงจะได้ป้อมแล้วกัดใจเอาไว้กัดใจเอาไว้เรียบร้อยครับผมเก็บป้อมไปได้แต่ว่าเอาคลิปเซนทอร์ที่ชามมาไปให้เมดูซ่าซะงั้นครับ200โกฮะสำคัญของฝั่ง RNG คือต้องพยายามรักษาป้อมกลางกับทาวเวอร์เทียร์1ไว้ให้นานที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พื้นที่การฟาร์มของเมดูซ่าโดนทำลายนะซึ่งตอนนี้เมดูซ่าก็กำลังอิ่มหนำสำราญกับสแต็กที่แมกนัสทำไว้ให้นะครับแล้วก็มีปรับจากแมกนัสด้วยนะฮะเรียกได้ว่าแมกนัสนี่มันคือวอเตอร์บอยของทีมนี้ชัดๆนะครับผมเซอร์วิสทุกอย่างให้กับผู้เล่นนะฮะเอ้ามาแล้วครับเจอมัดโกเลมสตันอัดหน้าไปก่อนมีหมาป่ายอดนักสืบครับผมใส่เฟโรไปเฮดเฟรอลอิมพอลส์ต้องบอกว่าใส่ดีไวเฟเวอร์มาพร้อมกับเชฟชิปแล้วไล่ไปที่แลนเอ็มกดชายครับผมตรงนี้เซตสื่อโดนสตันจากบริลมาสเตอร์ที่แยกร่างมาแล้วมานะกำลังจะหมดเซตสื่อเมดูซ่าไม่รอดครับแลนเอ็มครับผมรอโมเน็ตลงมาโมเน็ตพยายามจะสู้ครับผมเปิดเอ็นเรดถ่วงดาเมจไว้เจอจับแชคเคิลไว้สตันมาจากอาฟูโมเน็ตหมีดุกำลังจะหลุดออกไปต้องรีบจัดการหมีร่อยรอดฮะสุดท้ายฟลายบายวางวอลไว้ก่อนตายครับแต่เป็นดับเบิลคิวของ EE ฮะในที่สุดฝั่งของ Flying Penguin ก็ถางป่าด้านขวาฮะจุดฟาร์มของฝั่ง RNG ได้แล้วฮะส่วนทางด้าน OD คุณเห็นถุงมือนั่นไหมครับผมว่ามันคือไมดัสแน่นอนฮะเวฟ10นาทีมาต่อนะไฟด้านขวาทำลายจุดฟาร์มเสร็จเวฟ10นาทีก็มาฮะตอนนี้รถถังมาให้พร้อมยึดแล้วนะก็เกมนี้ตัวฟาร์มหนักสุดของ Flying Penguin คือ OD นะครับแครี่ Number 1ของเขาจาแมนได้อินวิสจะไปแก๊งเลนบนแต่อยู่ติดป้อมพอสมควรเซอร์ไพรส์ปักเสางูแล้วก็จับแชคเคิลแต่กดเอ็นเรดทวงเวลาไว้ครับอาฟูก็เราจะมาดูเหมือนว่าจะจ่ายเสางูฟรีครับรอบนี้แต่ดึง TP อาฟูมาได้แล้วก็ดึงแลนเอ็มมาด้วยนะฮะ OD ได้ไมดัสแล้วครับส่วนทางด้านของ E ก็ได้เนโครโนมิคอนเลเวล1แล้วตอนนี้เป็นไอเทมสำคัญนะไว้จัดการเมดูซ่านะฮะเนโคร3เบิร์นมานาเกมนี้ฝั่งของ Flying Penguin มีวิชั่นค่อนข้างเยอะครับมีลูกหมาป่าคอยสืบมีคลิปเชนนะครับแต่ต้องจัดการให้ได้นะคือเห็นว่าศัตรูทำอะไรอยู่แต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จบนะฮะไลแคนตอนนี้มีเชฟชิปครับผมกดหอนดันป้อมกลางป้อมเทียร์1สุดท้ายของ RNG แมกนัสกำลังจะมาแมกนัสมี RP นะครับแต่ด้านบนเรียวยะกำลังจะโดนจับเรียวยะหุบตัดเออซ่าไปก่อนซานิตี้คลิปไปเลยครับเพื่อไล่ศัตรูเบิร์นมานามันออกไปฆ่าไม่ได้แต่ตัดมานาได้ก็พอเออซ่าได้วลาดมาครับผมตรงกลางกำลังทำหน้าที่อยู่ครับโอดีก็ฟาร์มไปตรงกลางไถไปที่ป้อมที่2แล้วมันไวมากๆสิงสารสัตว์เจ้าซูพวกนี้แม่งูต้องเลื้อยออกมาจากในรังนะฮะออกมากันเลนกลางเอาไว้ส่วนเชนก็ได้เหรียญเจาะเกราะครับ12นาที56วินาทีเป็นไอเทมที่ดีมากๆของเชนนะในการสโนว์บอลเกมนะครับใส่ค้ำแนวหน้าให้กับเพื่อนหรือจะใส่ลดเกราะศัตรูก็ได้ตอนนี้ป้อม1ไปหมดแล้วเหลือป้อม2ครับจะให้ดีควรปิดป้อมนอกให้หมดก่อน20นาทีนะสำหรับไลน์อัพพุชแบบนี้พอเราดันป้อม1ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดพื้นที่วาร์ปของ RNG ด้วยซึ่งต้องระวังเรื่องเออร์ซ่านะครับเออร์ซ่ามันเอาโรชานได้ไว RNG ตอนนี้อัลติเมทมาพร้อมนะครับดูเขาอยากจะทีมไฟท์มากๆเลยนะโดยเฉพาะเออร์ซ่าที่กำลังจะขึ้นบลิงค์นะฮะแต่ของเออร์ซ่าก็ไม่ได้ไวเท่าไหร่ฮะเรียกได้ว่าตามสภาพเกมธรรมดา
คน Divine Favor ให้กับรถถังเตรียมดันบ้าน Brew Master ไม่อยู่ไลแคนไม่อยู่ดูไม่ค่อยดีนะครับอาฟู่เหมือนมาล่อเท้าครับชวนทะเลาะสุดๆเชนฟ้องสนีคิงครับเรียกสนีคิงขึ้นมาเลนบนด้วยแต่ไลแคนไม่มานะกำลังจะล่อไฟด้านซ้ายแล้วให้ไลแคนแลดขวาหรือเปล่าตะมกกัน4คนครับไลแคนในโคร2แล้วบรูมาสเตอร์จะต่อเป็นไมดัสด้วยอีก1คนเจอฟู่ตรงกลางแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่เขาอยากได้ครับอ้าวแต่สโมกมันหลุดครับผมก็ต้องเอาครับคือมันมีคนอยู่ไฮกราวนะเมื่อกี้อ้าวฟู่โดนจับเอาไว้โดนวอลแต่กลายเป็นจ่ายวอลฟรีครับถ้าไม่มีทีมไฟต์ต่อแต่แลนเอ็มไม่มีบลิงค์อยู่แล้วเพราะเป็นแค่ซับ5เอาละครับไลแคนดันเลนขวาอยู่และเชนก็เรียกไลแคนมาที่เลนกลางล่อวอลไปได้ครับซึ่งเป็นสกิลทีมไฟต์ครับไปเอาโรชาเลยครับเพราะมีเหรียญเจาะเกราะครับผมพอมีเหรียญเจาะเกราะคู่กับบาลาดของบริวมาสเตอร์ครับเลยครบเงื่อนไขในการเอาโรชานเร็วฮะคุณสามารถสวนทีมไฟได้แต่คุณไม่มีบลิงค์ฮะมาเก็บบาวที่รูนกันไปครับฝั่งของ RNG ยังไม่มีใครรู้เรียบร้อยครับผม EE เก็บ Aegis ไปแล้วฮะเรียวยะเข้ามาในป่าของ RNG ผ่านวอร์ดเลยนะแต่ไม่มีใครของ RNG มารับสักคนครับเออร์ซ่าไปซื้อบลิงค์ที่ไซส์ช็อปครับตอนนี้เออร์ซ่าพร้อมปะทะแล้วแต่ฟานโนค่ามีเอจิสอาฟูเวเนต้าไว้ได้ทันเวลาแน่รอดตัวไปครับเกือบโดนจับฮะเชนไปขโมยรถถังตรงกลางมาเตรียมจะถ่ายบ้านต่อแล้วนะแต่เมดูซ่าตอนนี้เงิน7ไม่ใช่ 7,000 8,200 แล้วฮะเดินผ่านเซนทรีเห็นเต็มตาเอาคีปสตันใส่หน้าและสไปคาราเพสโอ้โหสตันพร้อมกับชนะดาเมจจากโมเน็ตแรงมากๆครับมีบัฟของแมกนัสมาช่วยจะตาย2คนแล้วอีก็จะเสียเอจิสแรงมากๆนี่ไม่ได้จ่าย RP เลยนะสกีเวอร์มาสโลครับผมสุดท้ายไม่รอดครับจ่ายว่าคุ้มไปฟรีมีบายแบ็คมาจากบรูมาสเตอร์ครับเราจะต้องชนะไฟนี้แล้วดันบ้านมันให้ถึงที่สุดจับทางด้านของแมกนัสเอาไว้แมกนัสไม่ได้ RP ตายไปเลยครับอีเปิดเกียร์หมามาแต่วิ่งไปเลนบนครับผมไม่ได้มาเลนกลางฮะจ่ายบริวมาสเตอร์บายแบ็กมาแล้วด้วยนะครับผมต้องไปให้สุดครับตอนนี้ระหว่างที่ ING ต่อกันไม่ติดฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวอดชาแมนวอดติงกิ้งเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้มันเป็นช็อตล่อซื้อหรือว่าอะไรฮะทำไมชาแมนเดินเข้าไปลึกจังเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนจะบายแบ็กเมื่อกี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วล่ะฮะจบแล้วครับเมดูซ่าได้แมนต้าแล้วนะฮะเอามาล้าง CC ได้นะครับผมเพิ่มมูฟสปีดบูสต์ฟาร์มด้วยกลายเป็นว่าเขามาเอาป้อมคืนอย่างรวดเร็วฮะเนโครเนมิคอนเลเวล3ครับไลแคน17นาทีเหมือนจะไปล่อซื้ออ่ะแต่มันก็ไม่ใช่โอดีบูสต์ฟาร์มทำแบล็คคิงบาร์นะครับคือเขารู้ว่าถ้าไม่มีแบ็คคิงบาร์จะยืนสู้ในไฟท์ลำบากนะไปฟาร์มเลนบนแล้วก็โยกลงมาเลนล่างครับผมปล่อยให้ฝั่งของ RNG วิ่งไปเงาๆที่เลนบน RP ก็ยังอยู่วอลก็มาแล้วด้วยนะครับดาร์คเซียเตรียมทำบลิงค์ครับผมแมกนัทเขาเซตไม่ได้นะครับฉะนั้นเขาต้องเซตให้ก่อนนะครับถ้าไม่มีใครเซตสักคนเลยทีมก็ได้แต่รอวันให้ฝั่งของ Flying Penguin มันเข้ามากระทืบนะก็เนียนๆอยู่เลนขวารอตัดคลิปตลอดเวลานะครับซื้อเวลาคือทำยังไงก็ได้ทำให้เมดูซ่าได้ฟาร์มนานที่สุดเท่าที่จะมากได้คราวนี้ฝั่งของ Flying Penguin บุกมาป่าขวาบ้างมี Observe Ward ตรงนี้เห็นแล้วนะเซตสื่อเพิ่งจะเลเวล14ครับแล้วขึ้น Ultimate Off มาแล้วเอามาลึกแบบนี้ครับมาลึกแบบนี้แต่ไปช็อตล่อซื้อหรือเปล่าไฟบายก็เลยจะเข้ามาวอลไว้ก่อนแต่ดูเหมือนได้ทัน RP สวยมากๆแต่ดาเมจไม่มีเอ้าคอมโบเฟลครับผมด้วยความมั่นใจมากเกินไปในช็อตเมื่อกี้เรียวยะเข้ามารับไว้เฮกจากชาแมนตบไป2คนครับผมโพซิชั่น1ของ RNG ล้มไปแล้วฮะเมื่อกี้ฝั่งของ RNG ถ้ามีบลิงค์นะมันคงจะสวยกว่านี้แล้วครับ
แต่ว่าดาร์คเซียยังไม่มีบลิงค์ครับผมแมกนัสก็ไม่มีทางมีบลิงค์ฮะในเกมนี้ลองคิดภาพตามดูฮะคุณผู้ชมถ้าเมื่อกี้มันมีบลิงค์ครับผมมันจะเป็นยังไงเมดูซ่าก็จะรอดนะฮะแล้วก็จะได้สวนทีมไฟท์อลังการงานสร้างอาจจะเป็นทีมไวฟ์เลยนะแล้วดูเหมือนว่า OD จะเปลี่ยนเหรอฮะเหมือนจะไป Hex ก่อนเหรอขึ้น Mystic Staff มาแบบนี้คือถ้าไม่ Dust Hex เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบตบเด็กเลยนะแบบใช้ชัตดาวน์1ตัวเกมแบบเกมได้เปรียบมากๆมันเล่นได้นะแต่เจอ Nick Assassin ก็แอบหน้าลำบากใจอยู่เหมือนกัน Nick เกมนี้อัพเปิดมานามาเลเวลเท่าไหร่แล้วครับยังไม่อัพเลยนะแสดงว่าต้องประมาณกลางถึงเลทเกมเลยอ่ะปกติคือมันจะต้องแม็กสไปค์คาราเพสไงแล้วก็อิมเพลก็ยังไม่รีบออกแบ็คคิงบาร์ครับนิกไม่อัพเบิร์นมานาต้องอัพเบิร์นมานาเลเวลสุดท้ายด้วยนะถึงจะลดคูลดาวน์ได้หนักมากเลยแค่4วิถ้าไม่งั้นก็เบิร์นแค่28เองสบายสบายชิวๆสกิลเวอร์ถางป่าดูไม่มีใครเลยนะครับอาฟูเข้ามาโอ้โหเข้ามาแบบไม่ล่องหนด้วยแช็คเคิลไว้ก่อนมัดโกเลมตันปุ๊บมีสไปค์คาราเพสฮะบาวตี้รูน20นาทีไม่มีใครปะทะกันแต่ตรงนี้OD มาแล้วครับโผล่มาเซอร์ไพรส์ฮะจากรูนอินวิสเมื่อกี้และอีก็เปิดเชฟชิปเกียร์หมาไล่ตบทุกคนไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครนะเซตสื่อกลางทางด้านของอติซื้อเวลาไว้ครับสโตนเกส EE โดนตบรัวๆมีหุบมาช่วยจากเรียวยะกลายเป็นว่าสโตนเกสเหงาแล้วมีบายแบ็กมาจากนิกแอสเซอร์ซินต้องฆ่าอีให้ได้ครับผมจัดการอีไปได้แล้วถัดมาเป็นเรียวยะเรียวยะฉีกตัวไปด้านขวาส่วนเพื่อนฉีกตัวไปที่ทางด้านซ้ายเรียวยะโดนจับแล้วครับผม Rest in Peace กลายเป็นว่าได้ดับเบิลคิวเลยครับช็อตนี้ดิฟเข้าไปไถโมเน็ตไถมานามาได้ครับผมแต่ว่าไม่ชนะไฟฮะเวิร์ดเริ่มฉีกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงก็ฟาร์มสู้ฝั่งที่มีแมกนัสไม่ได้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วบวกกับเมดูซ่าที่ฟาร์มโคตรเก่งเลยนะตอนนี้กลายเป็น RNG เงินนำไป 8,000 ไม่ใช่ 8,000 นำไป 2,000 โอ้ยจะ 8,000 แล้วเฮ้ยนี่คืออะไรผมทำนายอนาคตใช่ไหมและแมกนัสอัพสกีเวอร์นำเลยนะครับตอนนี้ถัดจาก Empower ฮะเพื่อจะเอาระยะในการเข้าถึงกับสโลนะฮะช็อคเวฟตอนนี้ไม่เอาแล้วเราต้องการระยะแทนบลิงค์นะครับไม่งั้นเปิดไม่ได้ดาร์คเซียได้บลิงค์แล้วฮะไฟท์ของ RNG น่าจะดีขึ้นแล้วแล้วคนเมื่อกี้ที่บายแบ็กมาเป็นนิกแอสซาซินด้วยนะซึ่งเป็นแค่ซัพพอร์ตเท่านั้นเองนิกกำลังทำเป็นวาสโซฮะอ้าวเขาสแกนครับผมเขาสแกนไม่รอดฮะไวมากๆครับผมไม่ทันได้จ่ายสกิลอะไรทั้งสิ้นครับและเขาสแกนไงแล้วสังเกตไหมตายนานมากครับเพราะอะไรบายแบ็กมาไฟท์ที่แล้วตอนโรชานเลยถือว่าตายรีเซ็ตเวลาทีมระยะเวลาบายแบ็กไปแล้วกันนะครับจับนิกแอสซินได้ครับแต่มันกลางสไปค์คาราเพสอยู่ฟรีกันโดนตบขังไว้ได้ในแมสสเปนวอร์ดแต่กลายเป็นว่าอีโดนสตันและอาร์พีอย่างต่อเนื่องไม่มีบริวมาสเตอร์แล้วเหลือแค่3ต่อ5จะสู้ยังไงหุบถ่วงเวลาอีไว้แล้วเอาทางด้านของเชฟชิปหนีออกมาวักคุ้มวอร์2คนซานิตี้คลิปไปได้แค่ซัพพอร์ตเท่านั้นแค่นิกแอสซินซัพพอร์ตเท่านั้นนะไม่ดีแล้วครับผมเกมนี้ฟาร์มเนเวอร์กิฟอัพครับผมผลของความพยายามครับไม่เคยทำร้ายคนที่ตั้งใจครับเมดูซ่ามีไอออฟสกาดีแล้วนะตอนนี้เน็ตเบิร์ดมา 3,000 แล้วครับปัญหาคือดาร์คเซียมีบลิงค์แล้วแล้วก็เออร์ซ่าเนี่ยมันจะเป็นตัวพุ่งชนในแนวหน้าให้นะฮะเพื่อให้เมดูซ่าได้ฟรีตอนนี้ฟอร์เมชั่นไฟท์ของไฟท์อิงเพนกวินมันสู้ไม่ได้ฮะถ้าบริวมาสเตอร์ไม่ได้เปิดก่อนแบบเมื่อกี้บริวมาสเตอร์โดนจับคนแรกเลยทีมไฟท์ก็แทบจะแบบมาลายหายสิ้นแล้วคุณจะให้ไรแค่นไปทีมไฟท์ก็ไม่ใช่นะครับทีมจะไปไรแค่นจะออกเป็น AC ด้วยจับแลนเอ็มไว้ได้ครับแต่แลนเอ็มบอกช่างผมเถอะครับผมเป็นแค่ซับรอดด้วยนะเนี่ยถ้าสนีคิงไม่มาเติมเนี่ยจัดการซับ5ไปได้1ตัวครับตัวคอของฝั่ง RNG ยังอยู่สบายนะ
ไต่ชีวิตซัพพอร์ตไปเป็นเครื่องบูชายันให้กับ Flying Penguin นะฟู่เดินมาเช็คโรชานโรชานตัดรีเจนต่อหน้าเลยโดนดัสใส่ฮะไปในแทนแฟบเอาไว้มอมเล่าด้วยซินเดอร์บลูแล้วตบยับฮะนิกแอซินก็เป็นแค่ตัวเปิดแมปอะนะส่งไปตายนะฮะให้รู้ว่าศัตรูทำอะไรอยู่บ้างมันคือการเอาตัวคอแบกเกมนี้อย่างแท้จริงอะตอนเนี้ยดาร์คเซียมาเป็นทาเลนต์หลบหลีก 12% นะเพื่อจะยืนให้ได้นานที่สุดต่อไลน์อัพพวกซัมมอนเยอะๆพวกนี้นะพอเดี๋ยวชิ้นถัดไปน่าจะเป็นกริฟด้วยฮะยังไม่ขึ้นกริฟไปชิวว่าก่อนกลายเป็นว่านิกสไตล์ตอนนี้มีเหรียญจอกเกาะโรชานอีกรอบนึงแต่ว่าบันบาแล้วแม่งูเอ๋ยต้องอันติสนีคิงอันติทันครับตอนนี้เชฟชิปมาแล้วลอยเมดูซ่าไปก่อนครับไปตบเพื่อนๆมันครับตัวเก่งสุดปล่อยมันไว้แมกนัสสกีเวอร์มาล่าพีตบ3คนมีสเปรดตบ3คนโอ้ my god ดาเมจโมเน็ตฮะแรงมากๆต้องบายแบ็คกลับมาครับท่านของเชนเซตซึเอาติครับผมเรียวยะตกรถครับผมตรงนี้ถัดมาเป็นสนีคิงต้องรีบปิ้งออกไปเสางูทำงานอยู่เฮ้ยเสางูไปทำงานให้เขาซะงั้นเออซ่านักตบโรชานมาแล้วกลายเป็น RNG ได้ Aegis หรือเปล่า E ส่งลูกหมามาจะดีนายแต่ไม่ได้ครับเออซ่าได้แบทเชอร์แล้วด้วยครับผมโอ้โห RP แลนเอ็มเมื่อกี้3คนกับดาเมจเออร์ซ่าที่มีเอ็มพาวเวอร์ครับผมตบแบบสเปซตบแบบหน้าหันตบยิ่งกว่านางเอกละครทีวีไทยตบแบบหน้าสะบัดแล้วตอนนี้เน็ตเวิร์ด 8,000 แล้วเว้ยเหมือนที่ผมทำนายไว้เมื่อกี้เลยโอ้วาจาสิทธิ์เราพูดผิดแต่ว่ามันเป็นจริงว่ะเมื่อตอนที่เขานำแค่ 2,000 ผมบอกโอ้เขานำ 8,000 แล้วครับโอ้เป็นจริงว่ะมันมาว่ะยี่สิบหกนาทียังปิดบ้านด้านนอกไม่ได้ครับตอนนี้พูดเลยว่ายากมากๆฮะเออซ่าเล่นได้ถี่กว่านะแล้วไลแคนที่ไม่มีแบล็คคิงบาร์ก็ดูจะไม่สามารถไล่ขวนใครได้ง่ายๆนะครับถ้าเอาฟู่กลางสไปค์คาราเพสกับสตันได้ทันไลแคนได้มาเป็น AC แต่ตราบใดที่ยังไม่เสียบาแรกครับผมพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะยังมีความหวังเสมอถึงแม้ว่ามันจะยากมากไปดูโอกาสชนะกันดีกว่านะครับบอทบอกว่าเหลือ 13% นะตอนนี้โอซ่ามาเจอบริวมาสเตอร์ครับเรียบร้อยครับผมตัวสำคัญนะตกตายอีกแล้วฮะ EE กำลังแรดเลนบนอยู่เปิดเชฟชิปแล้วกลายเป็นว่าต้องใส่เกียร์หมาครับผมจะมาแรดแต่ว่าแม่งูมารับครับผมเอาละตอนนี้เกมจะสลับกันแล้วนะฮะกลายเป็นหน่วยปรับปรามหมานะฮะพบกับทีมหมานะฮะคุณจะได้ขวนใส่ป้อมหรือเปล่าฝูงซัมมอนของ E ต้องหนีจากเลนบนมาเลนล่างนะตอนนี้เชนที่ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมการวาร์ปของเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วครับตอนนี้โอดีก็แบกเกมเอาไว้ไม่ได้ครับยิ่งเล่นยิ่งแพ้ผมพยายามจะคิดหาวิธีคัมแบ็กของฝั่งไฟเพนกวินนะแต่มันยากมากเลยอ่ะคือเมดูซ่ามันยืนได้นานมากแล้วเออร์ซ่ามันก็มีเอ็นเรทที่ลดทอนดาเมจได้แล้วตอนนี้เออร์ซ่ามีแบ็คคิงบาร์แล้วซึ่งเป็นอะไรที่โอดีไม่ชอบโอดีจะตียังไงให้ซานิตี้ขิบแล้วหายได้ถึง 2-3 คนเชนก็ไม่ใช่ซัพพอร์ตทีมไฟท์อ่ะสู้ตรงๆไม่ได้แรดครับผมส่งชาแมนมาป่วนนะชาแมนมีเอเธอร์เลนกับทาเลนระยะไล่สนีคิงอันติพยายามจะขัดคนวาร์ปกลับบ้านแต่เขาวาร์ปกลับบ้านไปแล้วอีพยายามทำงานให้สำเร็จทำงานให้สำเร็จเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทใครจะตายอะไรไม่รู้เราได้บ้านแล้วตอนนี้คิงไปเปิดอันติครับแต่กลายเป็นว่าต้องวิ่งหนีหมีครับเออร์ซ่าไล่ขวนสนีคิงมาตรงนี้สนีคิงมาทวงเวลาเอาไว้และฟรีบายแบ็กกลับมาเพื่อจะจับเมดูซ่าแต่โมเน็ตไปคอแล้วติดแบทเชอร์
เรียวยะกลับมารับตรงเลนกลางครับผมยิงแล้วชิงกัน2คนด้วยฮะกดชีสขึ้นมาเรียวยะยังยิงฟรีอยู่แล้วมีชิว่าซาลิตี้ขิบไป2คนมีแฮนด์ออฟก็อดมาช่วยเติมอีก็วิ่งมาช่วยเติมทีไฟตรงนี้แล้วโมเน็ตก็จะตายโมเน็ตก็จะตายมีทางด้านของไฟบายวาร์ปมาแล้วกดเมคานิซึมไม่โมเน็ตยังไม่ตายโมเน็ตขึ้นไฮกราวไปแล้วมีวางวอลไว้สนิทคิงติดวอลอยู่สโลว์มากๆแล้วโดนไอฟ์สกาดีไม่รอดครับผมต้องบายแบ็กกลับมาหรือเปล่าแบบนี้บายแบ็กกลับมาเรียวยะเหลือแค่600เท่านั้นแม่งูมีเฮสมาจากเซิร์กวิ่งอย่างไวได้บาแรกคืนมาเหมือนกันครับตอนนี้เหลือกัน4ต่อ5 EE กำลังจะไปแรดเลนล่างแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเพราะเขาไม่ได้มาแรดแต่เขามาไถบ้านนะเมดูซ่าไม่มีมานาแล้วตอนนี้แต่เมดูซ่าไม่สนใจเมดูซ่ามีเอจิสอยู่เขารวมพลังกันตบเรียบร้อยครับอาฟูยังไม่โผล่ตัวยังมีเวเดต้าซ่อนตำแหน่งอยู่ผ่านไปแล้ว2บาแรกครับตอนนี้ไม่ลุ่มตบโอดีครับเรียบร้อยครับมีอยู่2อย่างครับโอดีจะไปแบ็คหรือจะทีจีอ้าว EE บอกพอสไม่มีปัญหาขอวิเคราะห์เกมก่อนขอวิเคราะห์เกมก่อนระหว่างที่พอสไปครับ 2-3 วิฮะได้คุยกันหรือเปล่าฮะเราจะทำยังไงดีไลแคนกำลังแรดเลนขวาโอดีบายแบ็กกลับมาในจังหวะที่ไลแคนกำลังแรดเลนขวาอาฟู่วาร์ปกลับไปกันบ้านแต่ไปแค่คนเดียวจะกันได้เหรอตรงนี้ก็เลยจะเป็นเมกาครีปแล้วนะครับสนีคิงออกไปรับไว้ก่อนจังหวะหนึ่งแล้วเฮกตัดเมดูซ่าไว้ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันเมกาครีปและเอจิสรีเคมพอดีนับเวลามาโมเน็ตเข้ามาอาบิโซเบตใส่โอดีวักคู่มา3คนเมดูซ่าใกล้จะพะงาดออกมาแล้วแต่โดนเสางูขังเอาไว้ตีบ้านก่อนก็ได้สุดท้ายฟรีไม่รอดครับโดนไฟบายต่อยอีไปอยู่ในน้ำพุของศัตรูเพื่อจะตายเกิดกลับมาครับผมไม่งั้นกลับมาไม่ได้ฮะวิ่งเข้าไปในน้ำพุศัตรูเพื่อบายแบ็กกลับมาแต่ก็จีๆอยู่ดีครับเกมนี้ไม่รอดอะเป็นฝั่งของ RNG ครับ Royal Never Give Up ไม่ยอมแพ้สักอย่างนะฮะถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างสักวันเราต้องประสบความสำเร็จนะฮะถึงแม้จะใช้เวลาเกมที่2ก็ตามนะฮะอ่ะสุดท้ายก็เป็นฝั่งของทีมฟาร์มไม่หยุดนะครับผมเอาตัวรอดในเกมนี้มาได้นะเมื่อเจอต่อไลน์อัพนักดันนะครับต้องบอกว่าช่วงทาวเวอร์แรกอ่ะเขาประคองทาวเวอร์แรกไปได้ค่อนข้างนานอยู่แล้วก็แมกนัสสแต็กฝั่งขวาให้เมดูซ่าฟาร์มซึ่งเมดูซ่าก็เคลียร์สแต็กไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการที่โดนถางป่าด้านขวานั้นน่ะจะเป็นปัญหาต่อพวกเขามากเท่าไหร่ซึ่งเมดูซ่าก็ฟินดีแฮปปี้ดีนะครับมีเออร์ซ่าที่แบบมาผงาดช่วงกลางเกมด้วยนะเพราะว่าช่วงต้นทํามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปขึ้นวาลาแล้วก็รอบลิงค์พอบลิงค์มาปุ๊บทุกอย่างก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่ดักเซียได้บลิงค์ด้วยก็ทำให้ฝั่งของ RNG เนี่ยมีตัวเปิดสักทีได้สวนจังหวะกับเขาบ้างไม่ใช่รอให้เขามาเปิดฝั่งอยู่ฝั่งเดียวนะครับเกมนี้มันมีนิกแอสซินมาดักคอ OD ไว้อยู่ด้วยทำให้ OD ไม่มีทางอยู่แล้วอะที่แบบจะเป็นแครี่ที่แบกเกมนี้ได้แถมฝั่งตรงข้ามเนี่ยในระยะยาวก็คือสบายมากมีแมกนัสคอยบูสต์ฟาร์มให้ตลอดเหมือนฝั่งของ RNG อะครับเขาเริ่มต้นที่ฟาร์มเก่งกว่าปกติ 1.5 เท่าในขณะที่ Flying Penguin มันฟาร์มแบบ1เท่านะฮะฉะนั้นในระยะยาวคนที่ฟาร์มได้ 1.5 เท่าก็เก่งกว่าเป็นธรรมดานะครับเมดูซ่านี่คือฟาร์มเก่งอยู่แล้วด้วยตัวฮีโร่แล้วก็ยังมีแมกนัสบัฟอีกสแต็กให้อีกไลน์อัพของ RNG เกมนี้มันคือไอเนี่ยเป็นตัวสเกาส่งไปตามแมปเฮ้ยใครทำอะไรไปดูหน่อยสิอาฟูอ๋อตายเหรอไม่เป็นไรเออแต่ตายไปเถอะจะได้รู้ว่าใครทำอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็ไอนี่ก็สแต็กอย่างเดียวบัฟเต่าตัวคอแล้วก็2คนนี้ใส่เซิร์กให้เออร์ซ่ากับเมดูซ่าวิ่งถ่ายในไฟท์วอลเซตวักคูมเซต RP เซตที่เหลือตีนะคือ2คนนี้ต้องดีอ่ะถ้า2คนนี้ทำงานไม่ดีไอ้พวกเนี้ยตกกระป๋องหมดเลยเวฟรถถังเวฟแรกอ่ะซึ่งเป็นเวฟที่สำคัญมากของเชนตอน5นาทีจะสังเกตว่า5นาทีแรกเนี่ยไฟท์เพนกวินทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าฝั่งของเลนกลางก็ไม่ค่อยสู้ดีนักก็คือไม่ได้คุมเลนได้เบ็ดเสร็จถัดมาตัวของไลแคนเนี่ย
ก็ไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับเออร์ซ่าได้คือเขาต้องอยู่คนละเลนกับเออร์ซ่าคราวนี้พอมันจะสเต็ปของเชนใช่ไหมมันจะไปเจาะเซฟเลนของศัตรูมันก็เลยเจาะไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่บริลมาสเตอร์ที่ยังไม่หกด้วยตอนนั้นก็เลยเอานั้นเราก็ต้องปล่อยเวฟนี้ไปพอมันปล่อยเวฟนี้ไปเนี่ยมันต้องไปรออีกทีก็คือนาทีที่10เลยเพื่อจะรอรถถังคันที่2มันก็ทำให้เกมช้าลงไปด้วยละนิดหนึ่งนะครับผมโอเคก็เลยทำให้ RNG เนี่ยเขามีเวลาได้สู้กลับเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเขาโดนไถนั่นแหละช่วงต้นเกม Flying Penguin ได้เงินจากป้อมพวกนั้นน่ะมาบูสต์ให้กับทีมตัวเองแล้วโถมเกมมากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีเวลาช่วงตอนท้ายๆเกมนี้ให้เราเห็นก็ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเกมที่3รอเราอยู่